สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคลัสเตอร์ซานต้ามรณะแพร่เชื้อบ้านพักคนชราฆ่าแล้ว18ศพเมื่อวันที่27ธันวาคม Daily Mail รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเบลเยียมหลังพบคลัสเตอร์ใหญ่จากซูเปอร์สเปนเดอร์ที่เป็นชายสวมชุดซินเตอร์คลาสหรือซานต้าคลอสซึ่งเดินทางไปพร้อมกับทีมงานชวาเตพีทผู้ช่วยผิวดำของเซนต์นิโคลัสเวอร์ชันของประเทศกลุ่มภาษาฟรีเซียเพื่อมอบความสุขแก่ผู้สูงวัยที่ศูนย์ดูแลคนชราเฮเมลริสในเมืองมอร์จังหวัดแอนเวิร์ปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยไม่รู้ตัวว่ามีเชื้อไวรัสมรณะกระทั่งเริ่มมีอาการหลังจากผ่านไป3วันเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อก็ปรากฏเป็นบวกส่งผลให้ทางการเร่งตรวจหาเชื้อผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในศูนย์เฮเมลริสพบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากชายคนนี้มากถึง157คนในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ121คนเจ้าหน้าที่อีก36คนและล่าสุดยังกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อมีผู้เสียชีวิตจากคลัสเตอร์ดังกล่าวแล้วอย่างน้อย18รายนายวิมเคอร์เยสนายกเทศมนตรีเมืองมอกล่าวว่าตอนแรกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเฮเมลริกส์ยืนกรานว่าปฏิบัติตามข้อแนะนำการป้องกันโควิด -19 แต่หลังได้รับรูปถ่ายจากครอบครัวของผู้อยู่อาศัยก็เห็นชัดเจนว่าไม่มีใครทำตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดถือว่าฝ่ายบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขาดความรับผิดชอบพร้อมระบุว่าทางการท้องถิ่นจะประชุมฉุกเฉินกับหน่วยงานสาธารณสุขกาชาดและผู้ว่าราชการจังหวัดแอนเวิร์ปเพื่อให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมโดยเร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ